ดิฉันจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรีนะคะต้องบอกว่าเวทีนี้ยังต้องการพี่เลี้ยงนะคะยังไงเราก็คิดว่าการที่จะทำงานเนื่องจากปรัชญาเป็นหลักคิดก็ต้องคิดเพราะนั้นความรู้ยังต้องการอยู่เสมอเพราะนั้นการพัฒนาอย่างต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ที่คำถามที่ตัวดิฉันเองได้รับบ่อยๆว่าถ้าผอ.เกษียณจุฬาภรณ์จะเป็นอย่างไรหรือถ้าเปลี่ยนผู้บริหารจุฬาภรณ์จะเป็นอย่างไรนะคะเป็นคำถามที่ถามแล้วก็ต้องให้คิดดิฉันก็คิดมาแล้วค่ะแล้วก็ดำเนินการแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าถ้าต่อไปผอ.จะเกษียณหรือว่าผอ.จะย้ายไปที่ไหนก็แล้วแต่จุฬาภรณ์เพชรบุรีก็น่าจะยังคงสภาพไว้ได้นะคะโดยดิฉันตั้งทีมสำหรับขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนน่ะโดยผู้บริหารเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาถ้าเขาไม่ปรึกษาก็คงให้อยู่เฉยๆได้นะคะโดยดิฉันจะตั้งทีมไว้นะคะหัวหน้าในการขับเคลื่อนเนี่ยต้องเป็นรองฝ่ายวิชาการจะเป็นหัวหน้าทีมในการขับเคลื่อนเพราะว่าเนื่องจากเป็นหลักคิดที่ต้องลงสู่นักเรียนวิชาการเป็นหัวใจนะคะเพราะนั้นหัวหน้าทีมต้องเป็นรองฝ่ายวิชาการที่โรงเรียนนะคะจัดแบ่งเป็นทีมมีหัวหน้าทีมพัฒนากิจกรรมครูและนักเรียนคือพัฒนาทั้งครูและนักเรียนเพราะดิฉันมองว่าเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักคิดหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดกับเด็กได้คือคุณครูนะคะเพราะนั้นคุณครูก็ต้องมีกิจกรรมที่จะต้องขับเคลื่อนเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็จะต้องมีหัวหน้าทีมที่จะขับเคลื่อนทั้งกิจกรรมของครูกิจกรรมของนักเรียนเป็นทีมหนึ่งนะคะทีมที่สองดิฉันใช้ว่าเป็นทีมที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีมนี้คือทีมที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนวิทยากรนะคะเวลาใครจะไปดูงานที่โรงเรียนหรือใครเชิญมาให้เราไปเป็นวิทยากรที่ไหนทีมนี้จะเป็นผู้คัดเลือกไปนะคะทีมที่สามนี้ก็คือทีมเผยแพร่ผลงานนะคะทางด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือการจัดนิทรรศการต่างๆทีมนี้คือทีมที่จะต้องออกไปนะคะทีมที่4คือทีมที่รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเก็บข้อมูลคลังความรู้ต่างๆเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนได้ดำเนินการไปทีมที่5นี้คือทีมที่มีหน้าที่ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งเป็นหัวหน้าทีมทั้งหมด5ทีมใหญ่ๆโดยมีรองวิชาการเป็นประธานในการขับเคลื่อนนะคะแล้วผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาแล้วเราก็มองว่าเมื่อทีมแต่ละทีมเข้มแข็งแต่ละคนมีหน้าที่ที่จะแล้วก็จะประสานกันเองในทั้งหมดในทีมทั้งหมดนะคะตรงนี้เราก็คิดว่าจุฬาภรณ์ก็จะอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีผอ.อยู่นะคะดิฉันมองว่าแบบนี้นะคะนี้สิ่งที่ทำไปเราสิ่งที่เห็นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมันจะสามารถขับเคลื่อนอยู่ได้โดยที่มันไม่หยุดนิ่งแล้วหายไปเหมือนกิจกรรมอื่นๆ เราก็มองว่าเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดต้องให้คิดอยู่บ่อยๆเพราะนั้นต้องมีกิจกรรมอยู่บ่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ทุกกิจกรรมนั้นนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เมื่อต้องคิดอยู่เรื่อยๆทั้งเด็กทั้งครูก็จะตื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเคลื่อนในโรงเรียนเนี่ยมันก็จะเคลื่อนอยู่ตลอดเวลามันก็จะไม่หยุดนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นที่เมื่อตะกี้ที่คุณบอกว่าจุฬาภรณ์เคยมีปัญหาเมื่อครูย้ายไปครึ่งโรงเรียนนะคะย้ายไปครึ่งข้อโรงเรียนแหละแล้วที่เหลือเราจะทำยังไงนะคะเราก็มองว่าตรงนั้นคือวิกฤตของโรงเรียนจุฬาภรณ์ขนาดที่วิกฤตนั้นจะสร้างโอกาสทำให้เราค้นพบว่าเมื่อเราเกิดวิกฤตเราสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้แล้วเราก็ได้องค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาว่าเมื่อขณะที่ครูหายไปเยอะๆวิธีการของโรงเรียนนะคะเราก็บอกว่าเรารู้แล้วว่าเมื่อครูเก่าย้ายไปเราครูใหม่เข้ามาไม่มีความรู้ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ต้องอบรมพัฒนาความรู้ให้เขารู้เข้าใจเมื่อปรัชญาเป็นหลักคิดเมื่อคิดได้ต้องลงมือปฏิบัติ
พราะฉะนั้นหลังจากอบรมให้คุณครูแล้วเราก็ให้คุณครูไปทดลองใช้แหละก็คือลงสู่บูรณาการเรียนการสอนกับนักเรียนหลังจากเขาใช้ไปหนึ่งภาคเรียนเราจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับครูของเราในโรงเรียนนะคะทำเป็นปฏิทินเลยสัปดาห์เว้นสัปดาห์ที่คุณครูจะต้องมานำเสนอการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แลกเปลี่ยนกันโดยเราใช้ครูเก่าจะมีหน้าที่คอยวิพากษ์นะคะวิพากษ์ของครูใหม่ว่าเติมเต็มให้กันและกันนะคะหลังจากนั้นก็เป็นการเหมือนพูดง่ายๆเป็นการประเมินให้คะแนนไปด้วยในตัวเมื่อสิ้นภาคเรียนใครได้คะแนนสูงสุดเราก็จะมีรางวัลให้แต่สิ่งที่ตามมาเรามองเลยว่าตรงจุดนี้หมดเวลาให้พูดใช่ไหมคะเสียงมาจากไหนค่ะตรงจุดนี้นอกจากเราจะได้พัฒนาครูใหม่ครูใหม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เราได้สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือได้วิทยากรได้คลังความรู้เก็บไว้ในโรงเรียนอันนี้คือการที่เราบอกว่าส่วนที่จะสามารถขับเคลื่อนในโรงเรียนอยู่ได้โดยที่มันจะไม่หลุดหายไปนะคะนี่อีกส่วนหนึ่งนะคะขนาดที่เราสร้างเราบอกว่าเราสร้างครูใหม่ให้พอเพียงโดยใช้วงจรเนี้ยขนาดเดียวกันเราก็สร้างเด็กเข้าใหม่ให้พอเพียงโดยใช้พี่สอนน้องนะคะของครูนี่คือใช้ครูเก่าสอนครูใหม่นักเรียนเข้ามาใหม่ก็ใช้พี่ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าคือนักเรียนม.6จะจัดค่ายให้กับน้องที่เข้าใหม่นะคะเราก็จะวนเวียนจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ห่วงนะคะเราก็คิดว่าจุฬาภรณ์ก็คงจัดเคลื่อนได้นี่คำถามอีกคำถามหนึ่งว่าแล้วคุณบอกว่าแล้วเราจะไปขับเคลื่อนโรงเรียนในเครือข่ายยังไงนะคะตอนนี้ก็คิดว่าแบบนี้นะคะตัวดิฉันเองชื่นชมการช่วยเหลือของมูลนิธินะคะดิฉันทำมาตั้งแต่แรกกับมูลนิธิตั้งแต่เริ่มต้นตั้งบอกว่าเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนเริ่มจุดแรกเลยใช่ไหมคะแล้วตอนหลังก็มาในนามของมูลนิธิตอนแรกให้โดยให้เงินโรงเรียนทำงานพอต่อมาจะไม่ได้ให้สตางค์แล้วแต่จะให้ความรู้ซึ่งดิฉันบอกว่าตรงให้ความรู้นี่แหละคือความยั่งยืนก็เลยเปรียบเทียบว่าแล้วลองถ้าเราจะพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเราเพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์นะคะก็มองว่าอันดับแรกถ้าตรงนี้ทางมูลนิธิก็คงจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือนะคะดิฉันก็ทาบทามโรงเรียนในเครือข่ายไว้นะคะ4โรง5โรงเนี่ยนะคะว่าต้องการที่จะให้เขาเป็นศูนย์เนี่ยเพราะนั้นถ้าทางมูลนิธินะคะเสริมสร้างศักยภาพเขาเปิดโอกาสให้โรงเรียนเครือข่ายได้รับความรู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การที่มาสู่ตลาดนัดความรู้เนี่ยดิฉันมองว่าเป็นโอกาสที่ได้อะไรมากมายเราทำแบบนี้เราได้ความรู้แบบนี้ขณะที่โรงเรียนอื่นทำเราจะเห็นแนวคิดของเพื่อนแล้วสามารถไปพัฒนาโรงเรียนของเราได้นะคะเมื่อโรงเรียนเครือข่ายได้รับโอกาสตรงเนี้ยเขาก็จะสามารถนำไปพัฒนาตัวโรงเรียนเขาได้เมื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนเขาได้เราก็มีโอกาสที่จะจัดที่จะแลกเปลี่ยนกันตั้ง2ครั้ง3ครั้งเพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์ได้ดิฉันก็มองว่าในลักษณะนั้นนะคะแล้วก็ได้ทาบทามกับผู้บริหารนะคะในโรงเรียน4โรงที่ดิฉันมองว่าเป็นเครือข่ายเนี่ยซึ่งทั้ง4ท่านก็เต็มใจนะคะที่จะร่วมให้ทางมูลนิธิช่วยพัฒนาในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะเชิญเขามาเพื่อถอดบทเรียนตัวเองว่าเขาเวลานี้เขาทำอะไรไปแค่ไหนแล้วถ้าการจะไปเป็นศูนย์ของเขาได้นะเขาจะเติมเต็มอะไรได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นคำตอบที่คุณถามได้นะคะ